รับกับธุรกิจนี้นะครับขออีกหนึ่งช็อตนะครับอันนี้แอบแบบปุ๊กกิ๊กน่ารักนะครับนึกครับโอ้โหพี่สาวผมก็น่ารักเหมือนกันครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจติดขัดอย่างไรมาปรึกษาได้นะครับกับธนาคารทองสินของเราขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่รักนะครับขอบคุณครับเอาละครับก่อนจากไปเดี๋ยวให้ริมฝากผลงานต่างๆในการติดตามให้กับแรงขับแล้วก็ทุกคนด้วยครับเสร็จเลยครับครับก็ตอนนี้นะครับที่กำลังจะมีเป็นคอนเสิร์ตนะครับชื่อว่า Lift Come Back To You Concert นะครับจะจัดวันที่17-18มิถุนายนนี้นะครับที่เมืองไทยราชดำเนินเทอเตอร์นะครับใครที่มีบัตรแล้วก็เตรียมตัวไปพบกันนะครับเตรียมไปสนุกกับลิฟต์ได้นะครับอยากบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจมากนะครับแล้วก็จะทำโชว์มาให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ขอฝากร้านของลิฟต์อีกรอบนึงนะครับก็คือเล่นคาเฟ่นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นหนังสือนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของลิฟเองนะครับชื่อว่าทำทุกอย่างให้สุดฤทธิ์นะครับใครที่อยากได้แรงบันดาลใจนะครับได้ข้อคิดดีๆนะครับในการทำงานในการเรียนหรือว่าในการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองซื้อหนังสืออ่านกันได้นะครับมีที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็นะครับเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานทางหน้าจอให้ติดตามชมนะครับก็ยังไงก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดจริงนะครับแล้วถ้าใครอยากเป็นนักธุรกิจแบบเราบ้างในอายุอย่างน้อยๆแบบนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาประกวดเชิญชวนนะครับสำหรับโครงการนี้ครับเดชเชิญครับครับก็สำหรับโครงการประกวดนะครับ SME Startup ครั้งนี้นะฮะก็อยากบอกว่าน่าสนใจมากนะครับหนึ่งคือได้เป็นการเหมือนเป็นการโชว์ของโชว์ความคิดโชว์ไอเดียของตัวเองนะครับแล้วก็มาแข่งขันกันคือแข่งขันกันแล้วแบบเป็นรางวัลสูงมากนะครับ1ล้านบาทนี่ก็คือสามารถตั้งตัวแล้วก็สร้างธุรกิจได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็คือเขายังมีประสบการณ์ดีๆนะครับในการพาไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปดูงานนะครับก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้นะครับครั้งนี้ก็ใครที่มีธุรกิจอยู่นะครับมีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีอะไรที่ใหม่ๆนะครับก็อย่าเพิ่งคิดว่าของเราเป็นธรรมดาทั่วไปลองมาแข่งขันกับคนอื่นดูก่อนไม่แน่แล้วคุณอาจจะได้รางวัลชนะเลิศอะไรก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเก็บไอเดียไว้ที่ตัวของคุณเองนะครับมาระเบิดไอเดียกับงานของเราได้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณฤทธิ์เรืองฤทธิ์ด้วยครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsp100 jubilee หรือว่า